ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage สวัสดีครับพบกับผมจามัสกี้และนี่จะเป็นการพูดถึงเกมแล้วกันนะครับผมซึ่งข่าวที่มันมาแบบที่แบบว่ามันโด่งดังเนาะก็คือเครื่อง P5 มันแบบว่ามันเปิดตัวแล้วนะว่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันจะมี2แบบนะแบบที่1ก็คือมันจะเป็นแบบว่าเป็นเครื่องที่แบบว่ามีช่องใส่แผ่นสำหรับคนที่เขาสะสมแผ่นนะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นแบบไม่มีช่องใส่แผ่นซึ่งแน่นอนว่าผมน่ะเลือกตัวที่แบบว่ามีช่องใส่แผ่นแน่นอนเพราะว่าตัวผมน่ะก็ซื้อแผ่นมาเก็บสะสมเหมือนกันแน่นอนว่าเกม PS3 PS4 แล้วก็ Xbox นะผมก็ใช้แผ่นนะก็เป็นความชอบนะที่แบบว่าอยากจะสะสมมันซึ่งถามว่าไปดูภาพของเกม PS5 มันเป็นยังไงก็โอเคนะแบบเยี่ยมมากเลยขนาดคิดว่า PS4 นะมันก็เจ๋งแล้วนะแล้วก็มาดู PS5 นี่ก็เจ๋งกว่าก็แน่นอนนะขึ้นชื่อตัวเลขที่มันเยอะกว่ามันก็ต้องดีกว่าสิแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่อง Xbox Series X นะแม่ถามว่าผมน่ะอยากจะสอยของค่าย Sony กับค่าย Microsoft อันไหนมากที่สุดซึ่งผมตอบได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องลังเลเลยก็คือผมเอาทั้งสองแน่นอนครับผมแต่ก็คงจะอีกนานแหละกว่าจะได้ซื้อมันมาเล่นก็ช่วงนี้มันก็แบบว่าผมค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรของตัวเองแบบระมัดระวังแม้กระทั่งแผ่นเกมที่ผมเล่นนะผมก็ซื้อแบบว่าเขาลดราคาแบบสุดๆนะแล้วก็แบบเกมที่แบบว่าเขาก็เล่นกันจนเล่นไม่หมดแล้วอ่ะผมถึงได้มีโอกาสได้มาเล่นแต่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็เล่นแล้วพอเล่นแล้วมันก็ต้องแคชนะผมก็เลยเล่นๆไปนะถึงแม้จะแคชช้ากว่าชาวบ้านก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็ไม่มีอะไรที่มันแบบว่าทำตามกระแสเขาสักอย่างอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะคิดก็คือว่าเกมที่ระหว่างค่าย Sony แล้วก็ Microsoftคือเกมไหนมันจะมีเกมที่แบบว่า Exclusive มากกว่ากันถ้าหากแบบว่าเกมที่แบบมันแพลตฟอร์มลงทั้ง Xbox แล้วก็ทั้ง PlayStation น่ะมันก็โอเคผมก็คงต้องเลือกกันแหละว่าจะซื้อแผ่นอันไหนมาเล่นระหว่างของ Xbox กับของ PlayStation นะแต่สิ่งที่ผมคิดของ Xbox ใน Series X ก็คือมันจะสามารถเล่นเกมในแผ่นของ Xbox One ได้หรือเปล่าแล้วก็ Xbox 360เงี้ยมันจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากมันเล่นได้นะก็โอเคนะผมว่าเจ๋งเลยล่ะเพ้อๆนะคิดว่าไอ้ Xbox 360นะอาจจะไม่ได้มั้งแต่ว่าถ้าหาก Xbox One นะน่าจะเป็นไปได้อยู่โอกาสเป็นไปได้คิดว่ามีอยู่นะ แต่แน่นอนว่าทุกวันนี้นะผมก็เล่นทุกอย่างนะแม้กระทั่งทุกวันนี้นะ PS2 ผมก็ยังเล่นอยู่เลย PS3 ก็ยังเล่นซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเล่น PS2 กับ PS3 ก็ส่วนใหญ่นะคือเมื่อก่อนผมน่ะไม่มีโอกาสได้เล่นมันนะ
แล้วพอได้เล่นมันก็เต็มที่เลยแน่นอนว่าสิ่งที่ผมไม่พูดไม่ก็คือ Nintendo แน่นอนว่าผมก็ต้องหามาสอยเหมือนกันนั่นแหละแน่นอนว่าผมก็จะต้องแคสด้วยนะเครื่อง Wii นี่ไม่รู้ว่าจะซื้อมาเล่นดีไหมแต่มันก็เก่ามากแล้วเนาะแล้วมันก็ไม่มีเกมมาลงนั่นแหละแต่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยขนาด Xbox 360ทุกวันนี้มันก็ไม่มีเกมมาลงแล้วนะก็นะถ้าหากผมแบบมีปัจจัยเยอะนะโอกาสที่จะได้สอยพวกนั้นนะก็คงจะมีสูงเหมือนกันแหละแน่นอนว่าการเล่นเกมที่แบบว่าผมเอามาแคสนี่ผมก็จะต้องแปลด้วยนะแปลเขียนบทซับไทยไว้ด้วยเพราะว่าการที่ผมเล่นเกมหนึ่งนะคือผมเล่นเพื่อจะเอาเนื้อเรื่องไงถึงแม้ผมอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเล่นเกมแบบโอ้โหระดับเทพแบบเก่งระเบิดระเบ้ออะไรเงี้ยก็เล่นแบบเหมือนคนธรรมดาเล่นนั่นแหละแล้วก็คือแบบว่าจุดขายของการเล่นเกมของผมก็คือเป็นการเล่นที่แบบว่าเอาเนื้อเรื่องนะคือแบบผมก็ไม่ได้แบบว่าแบบพูดแบบว่าแปลอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปสักพักอย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันพูดมาแล้วบางช่วงอ่ะไม่ได้แปลแล้วเราก็มาเออเงี้ยมันแล้วไอ้คนที่ดูนะเขาจะรู้เรื่องไหมล่ะที่เราร้องเออคือคนดูเขาจะเข้าใจไหมอย่างเงี้ยนะผมก็เลยแบบว่าเวลาที่จะแคสเกมนึงคือในเมื่อเราอยากรู้เนื้อเรื่องแล้วอยากรู้ว่าไอ้ตัวละครมันพูดนะมันพูดถึงอะไรเราก็จะเขียนซับไทยเพื่อให้คนที่เขามาดูช่องของเรานะให้เขารู้ด้วยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นไงมาไงนะมันก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเสพเนื้อเรื่องนะแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าดูแบบเอามันเฉยๆนะก็คงจะออกจากรำคาญนิดนึงอะมั้งอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะว่าผมไม่สามารถเอาใจคนทั้งหมดได้นะไม่สามารถเอาใจคนทั้งหมดได้มี100คนผมไม่สามารถเอาใจคนครบ100คนได้หรอกบางทีมันก็ต้องยอมกันบ้างอะนะคือมันถามว่าผมจะเอามาประเด็นแบบว่าประเด็นดราม่ากับเรื่องพวกนี้ไหมผมว่าผมก็ไม่หรอกเพราะว่าผมทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำก็พอส่วนใครคิดว่ามันไม่โอเคก็คงจะช่วยไม่ได้นะคือผมไม่ได้ทำคลิปที่แบบว่าสร้างความแตกแยกให้กับใครอย่างนี้นะหรือว่าไปดูหมิ่นดูแคลนใครอย่างนี้ผมก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วล่ะก็นะทำคลิปก็ทำคลิปไปเรื่อยๆไม่ช้าหรือเร็วเดี๋ยวช่องผมก็จะดังเองแล้วอาจจะได้โฆษณามากขึ้นก็โอเคทีนี้ก็คงจะมีอะไรดีๆแปลกๆแต่แปลงทางที่ดีนะในช่องของผมอ่ะนะก็จะหาคอนเทนต์อะไรดีๆมาทำแหละสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการที่เราเล่นเกมบางเกมนะบางทีเราก็ไม่ต้องไปหัวร้อนกับมันก็ได้แล้วก็สนุกกับการเล่นเกมนั้นๆน่ะนะคือแบบการที่เราเล่นเกมนะเราเล่นเกมเพื่อมีความสุขใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเราเล่นแล้วเราจะมาหัวร้อนมาแหกปากโวยวายนะคือผมคิดว่าเราอย่าเล่นเถอะถ้าหากเล่นแล้วก็จะมาแบบเกิดอารมณ์เครียดกว่าเดิมอ่ะผมว่าอย่าเล่นเถอะไปนอนยังจะดีกว่าเยอะยังไม่ค่อยอ่านหนังสือโอเคก็คงจะคุยกันเล่นๆแค่นี้แหละนะครับผมโอเคครับผมก็ขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูง